มภาพ PB Supercar Photography นะฮะแล้ววันนี้กลับมาอีกครั้งนะฮะหลังจากวันคริสต์มาสผมเพิ่งได้มีโอกาสมาอัดเทปเพื่อจะมาแชร์ให้เพื่อนๆ PB Supercar มารับชมนะฮะวันนี้เนี่ยอากาศหนาวมากๆเลยผมก็ออกไปข้างนอกไม่ได้ตอนแรกก็กะจะออกไปถ่ายในรถนะฮะขับรถแล้วก็พูดคุยแต่ว่าไม่ไหวจริงอากาศวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณน่าจะลบเกือบลบ20นะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างนอกกันเลยดีกว่าว่ามันหนาวขนาดไหนหิมะก็ปกคลุมไปหมดแต่ว่าหิมะเริ่มตกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะนำคอนเทนต์ใหม่ๆมาเสนอซึ่งหลายๆคนเรียกร้องว่าเฮ้ยตกลงรถที่อเมริการาคาเท่าไหร่รถอเมริกาถูกแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เนี่ยตัวผมเนี่ยภาพ PB Supercar เนี่ยจะมาจัดอันดับ5อันดับนะฮะรถสปอร์ตแบรนด์ดังที่คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักแต่ราคาสุดแสนจะถูกนะฮะหลายคนซื้อได้และราคาที่อเมริกาจะน่าตกใจแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่า5อันดับนั้นมีอะไรบ้างนะฮะโอเคเริ่มจากตัวแรกเลยดีกว่าตัวแรกเนี่ยผมก็จัดอันดับเป็นตัว Porsche 911 Carrera นะฮะ Porsche 911 Carrera เนี่ยตัวที่จะพูดถึงเนี่ยเป็นตัวปี2004ตัวปี2004เนี่ยเครื่องอยู่ที่ 3.6 ลิตร V6 ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่315แรงม้านะฮะรถคันนี้เนี่ยเปลี่ยนจากตัวที่เป็นตัวก่อนหน้าเนี่ยคือประมาณปี2001เนี่ยตัวนั้นเนี่ยอยู่ที่295แรงม้าเครื่อง 3.4 ลิตรคืออัพมา 0.2 ลิตรแล้วก็แรงม้าเพิ่มอยู่ที่ประมาณ120แรงม้านะฮะภายในของ Carrera เนี่ยก็จะคงเอกลักษณ์ตามนี้เลยนะฮะลองดูได้เลยหน้าตาก็จะเป็นค่อนข้างจะเก่านิดนึงแต่ว่ายังมีรูปทรงที่คล้ายกับตัวปัจจุบันอยู่พอสมควรตัว Porsche Carrera เนี่ยราคาเท่าไหร่ที่อเมริกาซื้อได้เลยนะฮะควักเงินสดมาแค่ 700,000 บาทเท่านั้น 700,000 บาทไทยนะฮะผมแปลงเป็นตัวเลขแล้วที่อเมริกาอยู่ที่แค่ 700,000 บาทครับตัว Carrera เนี่ยถ้าอยู่ที่ไทยเนี่ยจะซื้อเนี่ยตกอยู่ที่ 4-5 ล้านบาทเลยนะฮะ4 ล้านกว่าๆถ้ามาอยู่อเมริกามือ2รุ่นนี้10กว่าปีที่แล้วจัดไปเลย 700,000 ที่ไทยรถใหม่ซื้ออะไรได้บ้าง Toyota Yaris อะไรเงี้ยแต่ที่นี่คุณสามารถซื้อรถมือ2ระดับ Porsche 911 Carrera นะฮะโอเคมาดูอันดับ2กันดีกว่าอันดับ2เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรถที่ตัวผมเองกับตัวแอดมินเพลงเนี่ยอยากจะเอื้อมเหลือเกินนั่นก็คือเป็นตัว Maserati Gran Turismo นะฮะตัวที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเป็นตัวปี2008นะฮะตัวปี2008เนี่ยเครื่องจะอยู่ที่ 4.2 ลิตรนะฮะเครื่องเป็นเครื่อง V8 ให้แรงม้าอยู่ที่ประมาณ400แรงม้า0ถึง100เนี่ย 5.1 วินาทีนะฮะค่อนข้างเร็วเลยการได้ขับ Maserati เนี่ยข้อดีของมันคือเหมือนการที่เราได้ครอบครอง Ferrari เลยนะฮะเบสเดียวกันเลยเพียงแต่ Ferrari เนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตัว Aerodynamic เนี่ยจะดีกว่ามันก็เลยอัตราเร่งดีกว่าแรงม้าเยอะกว่าแต่เรียกว่าเป็นเบสเดียวกันเลยนะฮะราคาที่นี่เท่าไหร่มีเงินสดเท่ากับ1ล้านบาทมีเงินสด1ล้านบาทคุณไปซื้อรุ่นนี้เลย2008นะฮะราคาที่ไทยประมาณเกือบ5ล้านนะอยู่ที่นี่1ล้านคุณไปโชว์รูมไปดีลเลอร์ชิพจัดไปเลยโอเคมาพูดถึงตัวอันดับ3ดีกว่าอันดับ3เนี่ยเป็นรถที่ตัวผมแล้วก็ตัวแอดมินเพลงเนี่ยได้มีโอกาสถ่ายทำคลิปวิดีโอมาแล้วนะฮะตัวที่3คือ Aston Martin V8 Vantage นั่นเองตัว Aston Martin V8 Vantage เนี่ยตัวที่ผมจะพูดเนี่ยอยู่ที่ประมาณตั้งแต่ปี 2004-2005 นะฮะเครื่องเนี่ยอยู่ที่ 4.3 ลิตร V8 เครื่องใกล้เคียงกับตัว Gran Turismo เลยนะฮะตัวแรงม้าของตัวเจ้า V8 Vantage เนี่ยอยู่ที่ประมาณ380แรงม้านะฮะแล้วก็0ถึง100เนี่ย 4.9 วินาทีฮะราคาที่เนี่ยเนี่ย 1.2 ล้านบาทเพิ่มจากเจ้า Gran Turismo ไป 200,000 บาทรถเก่ากว่าหน่อยแต่ขับแบบ James Bond นะฮะรอๆเลยที่ไทยอยากได้เจ้าตัวนี้คุณต้องเต็มเงินสดไปถึง7ล้านบาทฮะที่นี่คุณเต็มเงินสดไป1ล้าน2แสนบาทโอเคมาดูเจ้าอันดับ4ดีกว่าเจ้าอันดับ4เนี่ยเป็นตัวที่ไม่มีใครนึกถึงนะฮะสัญชาติอังกฤษเหมือนกัน Bentley Continental GT ฮะเจ้า Bentley Continental GT เนี่ยมาจากปี2007นะฮะตัวปี2007เนี่ยเครื่องก็เหมือนกันนะฮะเครื่อง W12 นะฮะ 6.0 ลิตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีด0ถึง100เนี่ยใช้เวลาเพียง 4.7 วินาทีน้ำหนักของเจ้าตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหนักกว่าเจ้า Aston Martin เนี่ยเกือบ
1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันเลยนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยหนักประมาณ 2,400 กิโลกรัมในขณะที่เจ้าแอสตันมาร์ตินเนี่ยหนักประมาณ 1,600 กิโลกรัมเท่านั้นเองเครื่อง 6.0 ลิตรสามารถฉุดเจ้าเบนลี่คันเบิ้มเลยนะฮะคันที่หนักสุดๆเนี่ยให้ซิ่งความเร็วสูงสุดได้ถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะไม่เป็นรองเจ้า Lamborghini เลยนะฮะสำหรับเจ้าเบนลี่ตัวนี้คุณจะมีเงินสดเท่าไหร่ในการจะไปซื้อเจ้าเบนลี่คันนี้คำตอบก็คือ 1,500,000 บาทเท่านั้นเองที่ไทยราคาเริ่มต้นผมจำได้เลยนะฮะตอนนั้นผมอ่านหนังสือนิตยสารรถเนี่ยเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเจ้าเบนลี่คอนติเนนทัล GT มือหนึ่งอยู่ที่22,500,000บาทฮะ22,500,000แต่ถ้าคุณมาอเมริกาวันนี้ซื้อรถรุ่นนั้นในวันนี้คุณเตรียมไปแค่1,500,000บาทเท่านั้นเองคุณจะได้รถเบนลี่คันนั้นครอบครองภายในตามที่เห็นจากรูปนะครับสวยงามมากลายไม้มีเนวิเกชั่นมีทุกอย่างครบเลยนะฮะความหรูหราเนี่ยสุดยอดที่สุดเป็นรถ2ประตูมี4ที่นั่งนะฮะความหรูหราไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะแต่งได้ยอดเยี่ยมจริงๆทุกอย่างเนี่ยเรียกได้ว่าเข้าไปนั่งอารมณ์สปอร์ตก็จริงแต่เราได้ความรู้สึกว่าได้นั่งรถที่เรียกว่าหรูสุดๆเลยนะฮะนี่คือตัว Bentley Continental GT และอันดับที่5หรือตัวสุดท้ายที่ผมจะมาพูดในวันนี้เนี่ยที่สุดคนไทยชอบรุ่นนี้มากๆและขอรีเควสต์มานะฮะว่าที่อเมริการาคาเท่าไหร่มาเลยฮะจัดไปกับเจ้า Nissan GT-R ครับผมเจ้า Nissan GT-R เนี่ยที่ผมจะพูดถึงคือปี2009นะฮะมาพร้อมกับเครื่อง 3.8 ลิตร V6 แรงม้าทั้งหมด480แรงม้านะฮะใช้เครื่องเป็นตัว Twin Turbo นะฮะหรือ Turbo คู่ตัว2009เนี่ยจะมีแค่480แรงม้าและหลังจากนั้นคือตัวปี2011เนี่ยจะอัพไปอยู่ที่ประมาณ540แรงม้าและตัวปี2017อยู่ที่ประมาณ570แรงม้าผมจะพูดถึง480แรงม้าซึ่งเหนือกว่ารถทุกคันที่ผมพูดมาในตอนแรกเลยนะฮะGTR 480แรงม้าหลายๆคนบอกแรงกว่า Lambo ถ้าไม่ไปจูนอะไรสู้กันสนุกสนานเลยนะฮะ0ถึง100เนี่ยใช้เวลาประมาณ4วินาทีเท่านั้นเองนะฮะตัวเจ้า GTR เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกนะฮะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะโตเกียวในปี2007ที่อเมริกาเนี่ยถูกส่งมาแล้วก็เปิดตัวในปี2008แล้วก็ที่ยุโรปเนี่ยเปิดตัวช้ากว่าคือปี2009นั่นเองตัว Nissan GTR เนี่ยตามที่บอกนะฮะชาวไทยแฟนคลับ PB ซุปเปอร์คาร์ทุกคนทราบหมดนะฮะว่าเป็นตัวที่ต่อยอดมาจากตัวเจ้า Nissan Skyline นะฮะตัวนี้คือที่สุดของรถญี่ปุ่นจริงๆนะฮะถ้าไม่ไปพูดถึงตัว Acura NSX นะฮะนี่คือที่สุดคันหนึ่งที่จะไปแข่งกับพวกระดับเจ้าซุปเปอร์คาร์คุณอยากชนะ Lambo คุณอยากชนะซุปเปอร์คาร์คุณจ่ายเงินเท่าไหร่คุณจะได้เจ้า Godzilla หล่อๆตัวนี้คุณเตรียมเงินไปเพียงแค่ประมาณ 1,700,000 บาทเท่านั้นฮะคุณเตรียมไป 1,700,000 บาทคุณได้คันนี้ไปแข่งกับ Lamborghini นะฮะ 1,700,000 บาทที่อเมริกาคุณไปแข่งได้เลยฮะพร้อมเลยแต่ถ้าคุณอยากจะจัดโตหนักๆกว่านี้อย่างเจ้า GTR Nismo คุณจะต้องจ่ายอยู่ที่ประมาณ 2,500,000 บาทเพื่อที่จะได้ GTR Nismo กับแรงม้าทั้งหมด591แรงม้านะฮะซึ่งรับรองนะฮะฉีก Ferrari หลายๆรุ่นขาดได้เลยนะฮะที่ไทยราคาเท่าไหร่ที่ไทยเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ5ล้านนะฮะที่นี่จัดไป1,700,000คุณได้ GTR หล่อๆสาวๆกรี๊ดเลยนะฮะภายในก็ตามที่เห็นจากรูปนะฮะอันนี้ก็เป็น5อันดับนะฮะที่ตัวผมได้รวบรวมมานะฮะเป็น5อันดับรถสปอร์ตสุดเท่นะฮะที่ราคาไม่เกิน2ล้านบาทที่นี่แล้วขับหล่อๆมีตั้งแต่ Porsche นะฮะตัว911ที่ราคาแค่ 700,000 บาทเท่านั้นเองจนกระทั่งตัว GTR อยู่ที่ประมาณ1,500,000 1,600,000 1,700,000 นะฮะอย่าลืมนะฮะคอมเมนต์ด้านล่างชอบรถคันไหนบอกมาเลยนะฮะอยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับแนวนี้นะฮะเดี๋ยวจัดให้เลยฮะแล้วพบกันใหม่นะฮะคลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมนะฮะนอกจากตัวรถสปอร์ตแล้วเรายังมีซุปเปอร์คาร์นะฮะรออยู่นะฮะ5อันดับซุปเปอร์คาร์เดี๋ยวไปดูนะฮะว่ารถคันไหนที่สุดยอดแต่ราคาแสนถูกนะฮะที่อเมริกาอย่าลืมนะฮะกด Subscribe
thumbs up กดไลค์ให้กับคลิปเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เราแล้วผมจะนำเสนอคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะพบใหม่ครั้งหน้านะฮะผมภาพ PB Supercar ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม It doesn't make us strong It doesn't make us weak Tongue tied to service like shot free